ปอยเวิ้งลาวสตาร์เกียรติทงยศนักมวยลาวเนาะที่ว่าใส่จังหวะนี่ฟันศอกใส่ทางด้านนักมวยไทยน็อกในต้นยกที่4เอาชนะน็อกไปคว้าสายแอลแซมในรายการศึกเจ้ามวยไทยหุ่นน้ำหนักห้อย5ปอนด์ไปครองก็คือว่าไฟดังกล่าวเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่17สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่เวทีมวยสยามออมน้อยในนครหลวงบางกอกประเทศไทยนะแต่ที่ว่าทางด้านลาวสตาร์เป็นนักมวยลาวเนาะนี่เป็นภูท่าสิงส่วนทางด้านยอดมณีเป็นนักมวยไทยป้องกันแซมในหุ่นดังกล่าวเนาะการขันก็ดำเนินกันอย่างมวนกันละตั้งแต่ยกที่1เป็นต้นมาโดยเฉพาะเป็นยกที่3มันดุเดือดซะเหลือเกินแลกหมัดกันนะก็มีหลายจังหวะที่ทางด้านลาวสตาร์ออกหมัดเข้าเป้าเตะเข้าเป้าส่วนมาทางด้านยอดมณีก็เช่นเดียวกันออกหมัดใส่ลาวสตาร์หลายหมัดซะเหลือเกินก็ถือว่าทึกหลายหมัดเนาะทางด้านนักมวยลาวเฮาโดยเฉพาะจังหวะนี้มันเจอตัดล่มเนาะอย่างไรก็ตามเกือบรับแต่กลับมาได้นะมาสู่ยกที่4ในต้นยกเป็นลาวสตาร์นักมวยจากลาวเฮาโดดเด่นเนาะแต่ว่านี่นะเตะไปก่อนเนาะก่อนเจอสวนมาก่อนที่จะสวนในหมัดขวาและเข้าหุบในเป็นศอกจังหวะนี้ฟันศอกเข้าหน้าของทางด้านยอดมณีล่มลงเลยก่อนที่กรรมการจะยุติการชกนะส่งให้ทางด้านลาวสตาร์เกียรติทองยศน้องชายของทางด้านเมืองลาวเกียรติทองยศเอาชนะน็อกไปในยกที่4นะคว้าคันแซมสายแอลแซมและก็เงินรางวัล 50,000 บาทนะก็ถือว่าจะเป็นแซมคนใหม่นะกะท้าเบิ่งว่าจะไปป้องกันแซมกับผู้ใดกันต่อในไวๆนี้จะมีการประกาศนะสำหรับลาวสตาร์นะเป็นนักมวยลาวเฮาเนาะก็คือได้ย้ายไปอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทองยศในประเทศไทยนะที่ลาวสตาร์นี่หลายคนก็อาจจะรู้จักกันในนามน้องชายของทางด้านเมืองลาวเกียรติทองยศนะเมืองลาวหลายคนรู้จักกันแน่นอนก็เลยล่ะนักมวยลาวดังในประเทศไทยนะสมัยก่อนนั้นนี่อาจารย์แร่นะเป็นครูมวยเป็นทั้งไอ้เลี้ยงผู้เป็นทั้งผู้ดูแลรวมทั้งยังเป็นพ่อฮักของทางด้านเมืองลาวและก็ลาวสตาร์ก็ได้มีการเปิดเผยว่าทางด้านลาวสตาร์เป็นน้องชายของเมืองลาวนะซึ่งก็สามารถเอาชนะทางด้านยอดมณีนักมวยไทยไปคว้าคันแซมสายเอลแซมไปครองทางด้านลาวสตาร์เป็นหนึ่งใน3นักมวยลาวนะที่ไปอยู่ค่ายของเกียรติทงยศก็มีทางด้านเมืองลาวลาวสตาร์เสือฟังซ้ายนะปัจจุบันก็กำลังติดต่อหาทางด้าน2แฟนดินนะเป็นนักมวยลาวที่อยู่ในค่ายอื่นจากแขวงสวรรค์นิเทศซึ่งว่าค่ายมวยของเกียรติทงยศเป็นค่ายมวยที่ว่ามีชื่อเสียงในปัจจุบันในประเทศไทยนะซึ่งก็ได้ดึงนักมวยลาวเฮาไปชกกันหลายคนโดยเฉพาะแมนทางด้านเมืองลาวลาวสตาร์และก็เสือฟังซ้ายได้สร้างชื่อเสียงให้กับค่ายนะเป็นนักมวยลาวเนาะที่ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับทางด้านค่ายมวยไทยเนาะซึ่งก็มีทานสมพงษ์กงเกียมเนาะเป็นครูฝึกแอบของนักกีฬาและก็มีทางด้านผู้ใหญ่ไกลหรือว่าทานลันสกอนทงยศนะเป็นเจ้าของค่ายนะเป็นค่ายมวยคุณภาพนะถามเบิ่งละกันเนาะทางด้านนักมวยลาวจะได้ชกกับผู้ใดกันตื่มเนาะโดยสมมุติเป็นทางด้านลาวสตาร์นะจะมีคิวป้องกันแซมกับผู้ใดก็ถ้าติดตามกันเบิ่งเนาะหลังจากที่ว่าได้แซมมานะกระทาเบิ่งจะมีภูท่าซิ่งหรือบ่ก็ถ้าติดตามกันก็แล้วกันเนาะก็ขอใจช่วยนักมวยลาวเฮาสู้ต่อไปเนาะนักมวยลาวน้องมวยเด่นสร้างผลงานอย่างประทับใจในเวทีมวยไทย